สวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่เค้กไข่ญี่ปุ่นนะคะยังติดใจความนุ่มนิ่มของตัวเค้กเขาอยู่นะคะวันนี้มาในรสชาติของใบเตยค่ะโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะวันนี้เอจะทำเป็นถ้วยนะคะโดยที่เราใช้ถ้วยฝอยอันนี้เป็นถ้วยฝอยสำหรับอบขนมนะคะเพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่เลยค่ะร้านที่ขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะแล้วก็อันนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่จะไปทำขายนะคะจัดเบรกหรือว่าทำถวายพระก็ได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำน้ำมันใส่หม้อค่ะแล้วไปอุ่นไฟให้พออุ่นนะคะหลังจากนั้นเรามาเทใส่ในชามผสมค่ะเราใช้น้ำมันดอกทานตะวัน60กรัมนะคะถ้าไม่มีก็ใช้น้ำมันถั่วเหลืองได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ร่อนแป้งเค้กค่ะ80กรัมค่ะใส่รวมลงไปกับน้ำมันนะคะเราก็ร่อนแป้งนะคะเพื่อให้แป้งเขาเบาขึ้นนะคะแล้วก็เผื่อว่าจะมีเศษพวกกรวดนะคะหรือสิ่งสกปรกต่างๆเราจะได้ร่อนเอาเขาทิ้งออกไปนะคะค่ะหลังจากที่เราร่อนแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ไม้พายซิลิโคนนี่แหละค่ะค่อยๆตะล่อมแป้งและน้ำมันให้เข้ากันค่ะให้แป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำมันเลยนะคะค่ะอันนี้เราก็คนเขาจนเข้ากันดีแล้วล่ะค่ะค่ะหลังจากนั้นเราเติมนมสดนะคะเราใช้นมสดรสจืดนะคะ30กรัมค่ะใส่ลงในชาผสมเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำใบเตยเข้มข้นค่ะ50กรัมค่ะใส่รวมกันไปเลยค่ะสูตรนี้จะหอมใบเตยมากๆเลยนะคะเพราะว่าใบเตยที่ใช้เนี่ยค่อนข้างจะใช้หลายใบประมาณ10กว่าใบเลยค่ะใส่น้ำลงไปนิดเดียวแล้วเราก็ปั่นเขาให้เข้ากันแล้วเราก็คั้นให้เป็นน้ำนะคะทีนี้สำหรับเพื่อนๆนะคะที่นำไปทำขายนะคะเอแนะนำว่าให้หยดสีผสมอาหารสีเขียวลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มสีให้กับตัวขนมของเราเพราะว่าเดี๋ยวเวลาข้ามคืนไป1คืนเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ใบเตยอย่างเดียวเนี่ยสีเขาจะจางลงนะคะค่ะก็แนะนำให้หยดเข้าไปนิดนึงนะคะแค่พอสีสวยๆค่ะแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ไข่แดงค่ะวันนี้เราใช้ไข่แดงเบอร์1นะคะ5ฟองค่ะใส่ลงไปผสมรวมกันเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเติมเกลือลงไปเศษ 1/4 ช้อนชานะคะแล้วเราก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่ะอันนี้เขาก็เริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไข่ขาวกันค่ะสำหรับส่วนของไข่ขาวเราใช้ไข่ขาวเบอร์1เช่นเดียวกัน5ฟองนะคะใส่ลงในโถตีค่ะแล้วตีด้วยหัวตีไฟฟ้านะคะตีด้วยความเร็วปานกลางค่ะพอเขาขึ้นฟองลักษณะแบบนี้เราค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลทราย80กรัมทยอยใส่จนกว่าจะหมดสลับกับการตีนะคะมีเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะถามมาว่าถ้าเกิดไม่มีหัวตีไฟฟ้าแบบนี้ใช้ตะกร้อตีไข่ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็ตีนานหน่อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเมื่อยเลยล่ะค่ะกว่าเขาจะขึ้นฟูตามภาพนะคะค่ะเราก็ตีไข่ขาวเขานะคะให้ตั้งยอดตับเลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ตักไข่ขาว1ส่วนค่ะมาใส่ในส่วนของไข่แดงเมื่อสักครู่ที่เราพักไว้นะคะแล้วค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อตะล่อมเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเทส่วนผสมในส่วนนี้นะคะเทกลับลงไปในส่วนของไข่ขาวที่เหลือค่ะตามภาพเลยค่ะเมื่อเทหมดแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ
ค่ะเวลาตะล่อมนะคะเพื่อนๆก็ตะล่อมแบบเบาๆมือนิดนึงเนาะค่อยๆตะล่อมเขาค่ะแล้วก็เวลาตะล่อมเนี่ยพยายามใช้ไม้ไผ่ซิลิโคนเนี่ยควักด้านล่างก้นโถขึ้นมาด้วยนะคะบางครั้งจะมีเศษไข่ขาวอยู่ที่ด้านล่างก้นโถค่ะเดี๋ยวเวลาอบแล้วเนี่ยสีของเค้กเขาจะไม่สม่ำเสมอกันนะคะค่ะอันนี้ก็เข้ากันดีแล้วล่ะค่ะวันนี้เอ๋จะใช้พิมพ์ซึ่งเป็นพิมพ์ฟอยล์นะคะอันนี้เป็นพิมพ์ฟอยล์สำหรับขนมอบนะคะเพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่เลยค่ะเราก็ตักเขาไปนะคะประมาณเศษ 3/4 ของพิมพ์ค่ะตักใส่ลงไปนะคะคืออยากจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้หอมกลิ่นใบเตยมากๆเลยค่ะค่ะอันนี้เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้มะพร้าวอ่อนแต่งหน้าเลยค่ะสำหรับการแต่งหน้านี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะชอบเป็นขนมไทยเราก็ใช้ขนมไทยแต่งหน้านะคะค่ะเมื่อเราแต่งหน้าเรียบร้อยนะคะโรยมะพร้าวเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะนำเข้าเตาอบแล้วล่ะค่ะเราจะอบด้วยไฟนะคะ150องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีแล้วแต่เตานะคะอบจนกว่าจะสุกนะคะเพื่อนๆเช็คสุกเอาเมื่ออบเสร็จแล้วก็จะหอมมากๆเลยค่ะหอมกลิ่นใบเตยหอมกลิ่นมะพร้าวนะคะเนื้อเค้กก็จะเป็นฟูๆนุ่มๆนะคะค่ะก็ตามภาพเลยค่ะอันนี้ออกมาสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาฉีกตัวเค้กนะคะบีตัวเค้กให้ดูค่ะอันนี้ก็กดให้ดูนะคะว่าเค้กเขานุ่มนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถทำขายนะคะเป็นชิ้นก็ได้นะคะทำเป็นของฝากหรือใส่เป็นกล่องของละ4ชิ้น6ชิ้นขายก็ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็เนื้อเค้กออกมาแบบนี้เลยค่ะนี่ถ้าอยู่ด้วยกันนี่จะรู้สึกเลยว่ามันหอมมากๆนะคะฝากเพื่อนๆเนี่ยลองเอาไปทำทานดูนะคะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับเค้กไข่ญี่ปุ่นใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกด Subscribe หรือกดติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อนๆจะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะแล้วก็ฝากเพจครัวแม่นายด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถไปส่งกันบ้านหรือว่าไปร่วมกิจกรรมกันได้ที่เพจนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ